เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยDuring a time of 5.0 seconds, an object moved through a half circle with a radius of 10 meters, as shown above. What is the magnitude of the object's velocity during this motion? คำถามของข้อนี้นะครับก็คือ What is the magnitude? Magnitude เนี่ยแปลว่าขนาดแล้วขนาดของอะไรก็คือ of the object's velocity หรือความเร็ว v นั่นเอง during this motionจะถามว่าด้วยจะทำ5 second ก็เลยในเวลา5วินาทีเนี่ย an object หรือวัตถุ move to a half circle half ว่าครึ่งวงกลม with a radius of 10 meters ก็คือมีรัศมีเป็น10เมตรแล้วก็มันจะมีรูป as shown above คือรูปตัวนี้นั่นเองเราก็รู้แล้วครับว่า t เนี่ยเวลาที่ใช้คือ5วินาทีใช้หาความเร็ว v สำหรับสมการวงกลมนะครับโจทย์ข้อนี้เราเห็นว่าเป็นครึ่งวงกลมสมการวงกลมเราก็จะมีว่า f เท่ากับ mr w กําลัง2เท่ากับ mv กําลัง2ส่วน r ซึ่งสมการเนี่ยจะเป็นสมการที่ใช้เกือบทุกข้อในการเคลื่อนที่ของวงกลมเลยก็คือ f เท่ากับ mv กําลัง2ส่วน rสำหรับใครที่ไม่อยากจำนะครับเราจำแค่ f เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r ก็ได้แล้วเราใช้ความหมายของ v เท่ากับ rw แล้วไปแทนค่าในนี้แทน อีก2ตัวนะครับที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการเคลื่อนที่ของทั้งเคลื่อนที่วงกลมแล้วก็จะมีเสริมเพิ่มในการเคลื่อนที่ของคลื่นและการเคลื่อนที่ simple harmonic ก็คือ fซึ่งหมายความว่า frequency กับ t ตัวใหญ่ซึ่งแปลว่า period frequency ภาษาไทยคือความถี่ในขณะที่ period หมายความว่าเวลาที่ใช้ในการทำให้มันครบรอบ1ครั้งดังนั้นเนี่ยตามความหมายแล้วเนี่ย f ก็จะเท่ากับ1ส่วน t ความถี่ก็คือจำนวนรอบต่อ1วินาทีหรือว่าต่อกำหนดเวลา1ส่วน t ก็คือเวลาที่ใช้นั้นตามความหมายแล้ว f จะเท่ากับ1ส่วน t แล้ว w นะฮะจะมีค่าเท่ากับ 2π f หรือเท่ากับ 2π ส่วน t นั่นเองเมื่อเราแทนค่า1ส่วน t เข้าไปใน f แล้วนี่ก็จะเป็นหลักๆของการเคลื่อนที่ของวงกลมนะครับแต่ส่วนในข้อนี้ครับเป็นข้อหลอกเราจะอ่านโจทย์ได้ว่าWhat is the magnitude of the object's velocity? ถามว่าความเร็วเนี่ยเท่าไหร่ทั่วไปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาคนที่เขาไม่ได้อ่านเขาอ่านโจทย์ปุ๊บแล้วเขารู้สูตรเลยแล้วเขาแทนค่าสูตรเลยก็จะตอบผิดไปข้อหนึ่งเพราะว่าสูตรที่หาได้ก็คือเป็นความเร็วหรืออัตราเร็วของวัตถุขณะนั้นในการเคลื่อนที่เพราะความเร็วเมื่อวัตถุอยู่ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตามสูตรเลยก็คือ v ตัวนี้นั่นเองแต่ v ที่โจทย์ให้หานะครับจะแตกต่างกันไป velocity ตามความหมายแล้วก็คือ v เท่ากับระยะทางที่เคลื่อนที่ส่วนด้วยเวลาใช่ไหมครับหรือในที่นี้คือ velocity เท่ากับการกระจัดส่วนด้วยเวลาการกระจัดเท่ากับระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายดังนั้นข้อนี้เราเห็นได้ว่ารัศมีก็คือ10เมตรระยะทางจากนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับนี่คือจุดสุดท้ายระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายคือ2เท่าของรัศมีนั่นเองก็คือ10เมตรบวกกับ10เมตรคือ20เมตรเวลาใช้คือ5วินาทีนะครับดังนั้นเนี่ย
คำตอบข้อนี้ก็คือตอบ4ไม่มีโจทย์ไม่มีใช้สูตรอื่นให้วุ่นวายนะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามหา velocity ซึ่งก็คือการกระจัดส่วนด้วยเวลาการกระจัดก็คือระยะทางจากจุดสุดท้ายไปจุดเริ่มต้นก็คือในข้อนี้คือ20เมตรส่วนด้วยเวลาที่ใช้ก็คือ5งั้นคำตอบข้อนี้คือจะตอบข้อ4นะครับ4เมตรต่อวินาทีข้อนี้ส่วนใหญ่ถ้าสมมติทุกท่านไปสอบ SAT ฟิสิกส์นะฮะจะไม่ค่อยมีการหลอกแบบหลอกซับซ้อนอย่างนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะให้หาสมการการเคลื่อนที่วงกลมโดยตรงเลยแต่ว่านานๆทีก็อาจจะออกมาได้นะครับข้อที่กะว่าจะหลอกเราอย่างนี้หลอกก็ต้องระวังมากนะครับเพราะในการทำ SAT เนี่ย75ข้อ1ชั่วโมงแต่ว่าสำหรับคนที่ฝึกมาแล้วชำนาญแล้วเตรียมตัวสอบมาอย่างดีอย่างโอเคแล้วจะใช้ประมาณ40นาทีครับผมก็จะแนะนำว่าใน40นาทีที่ใช้เนี่ยหรือว่าใน20นาทีเวลาที่เหลือเนี่ยอยากให้ทุกท่านอ่านโจทย์ให้ชัดเจนจะได้ไม่โดนหลอกง่ายๆอย่างโจทย์ข้อนี้ที่เขาถามหาความเร็วซึ่งก็คือการกระจัดส่วนด้วยเวลาพวกนี้ก็คือระยะทางที่เคลื่อนที่เนี่ยต่อให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นรูปครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยแต่การกระจัดก็คือระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายซึ่งก็คือ20เมตรนั่นเองอย่าก็คือข้อนี้ก็คือง่ายๆเลย v เท่า s ส่วน t ตอบ4เมตรนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ